สวัสดีค่ะเขาชื่อโมจินะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะวันนี้เขาจะพาไปสถานที่จัดงาน KIM ITL Job Fair 2024นะคะวันนี้เขานั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเรากำลังเดินทางไปที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะคะหรือหอประชุมวอนบุญนาคค่ะหอประชุมนะคะจะอยู่ตรงข้ามคณะสถาปัตย์แล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสำหรับคนที่เดินมานะคะสามารถขึ้นทางสกายวอล์กแล้วก็ลงตรงหอสมุดได้ค่ะคนที่นั่งรถเมล์หรือรถสองแถวนะคะก็สามารถมาลงด้านหน้าหอประชุมได้เลยนะคะงานนี้นะคะจะเป็นมหกรรมรวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่กำลังจะจบหางานทำแล้วน้องๆที่อยากหาที่ฝึกงานนะคะโดยงานนี้นะคะจะจัดตั้งแต่วันที่22ถึง23กุมภาพันธ์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะภายในงานนะคะก็จะมีบริษัทชั้นนำมากกว่า100บริษัทที่จะให้ทุกคนได้มาเดินชมนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามบูธเพื่อรับของรางวัลแล้วก็สามารถยื่นสมัครงานได้ในงานนี้เลยนะคะสำหรับคนที่นำรถยนต์มานะคะหรือมอเตอร์ไซค์ก็สามารถมาจอดได้ที่ลานจอดรถตรงหน้าหอประชุมวอนบุญนาคได้เลยค่ะความปลอดภัยสูงมากคนที่ยังไม่มีเรซูเม่นะคะเขาก็จะมาแนะนำให้เตรียมไปก่อนใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะเขาแนะนำซูเปอร์เรซูเม่ค่ะสามารถกดเข้าไปทำตามได้นะคะมีขั้นตอนการทำที่ง่ายมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกบริษัทเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันนะแล้วก็ชวนเพื่อนมาเยอะนะคะ